คลิปเปิดไพ่ของมันมีคลิปหนึ่งที่อยู่ในคอนเทนต์ของนักเนี่ยตอนนั้นพูดถึงเรื่องของการเปิดไพ่เนี่ยแล้วก็มีบุคคลหนึ่งพิมพ์มาบอกว่าการเปิดไพ่เป็นบาปเป็นบาปการเปิดไพ่เป็นบาปหนาเพราะมีการตั้งนิกายอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะพอนัดอ่านเสร็จแล้วนะก็แบบเอ๊ะน่าจะตอบอย่างนี้ยังไงแล้วจะตอบแล้วต้องตอบคอมเมนต์นี้ยังไงคือมันนานาจิตตังก็เลยคิดว่าแล้วก็เลยอ๋อคือเขาอะเคยเจอในทางที่ไม่ดีมาแน่ๆเลยสุดท้ายน่าจะบอกนะคะว่าในทุกๆศาสตร์เนี่ยมีครูบาอาจารย์สุดท้ายอยู่ที่เจตนาเรื่องของไพ่เนี่ยต้นกําเนิดเนี่ยจะบอกว่าไพ่เนี่ยมีหลากหลายประเทศมากแม้กระทั่งสมัยอียิปต์ก็มีไพ่นะไม่กล้าอยากจะศึกษาเหมือนกันแต่ไม่กล้าเพราะว่าค่อนข้างแรงมากค่อนข้างแรงมากแล้วของพวกนี้จะมีการสาปจะมีอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็เลยไม่กล้ายังไม่กล้ายังไม่กล้าแต่ว่าเวลาที่นัดใช้ไพ่อ่ะนัดจะใช้ไพ่อะไรที่เป็นไพ่ที่รักษาใจที่มันสบายๆที่แบบที่เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเออเราช่วยคนได้จริงๆแต่ถ้าเกิดโหแม่นยำแต่ถึงขนาดว่าต้องชี้เป็นชี้ตายก็ไม่ไหวนั่นก็เลยใช้ไพ่ที่รักษาใจได้แล้วก็เป็นพุทธคุณใช้แบบนี้แล้วกันเพราะไพ่มีหลายแบบมีหลายอย่างยิปซีค่ะไพ่ยิปซีเนี่ยเกิดมาจากเผ่ายิปซีเผ่ายิปซีเนี่ยจะมีการล่อนเล่ใช้คำว่าล่อนเล่ได้ไงใช้คําว่ามีการเล่ไปโดยใช้อูฐใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีหินมีลูกแก้วแล้วก็จะมีไพ่เป็นการพยากรณ์ต่างๆจริงๆเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของอะไรอย่างเงี้ยมีมาเป็นแบบอู้เป็นหลายพันปีแล้วค่ะในแต่ละพื้นที่ก็มีการหลากหลายฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่เจตนาแล้วก็สิ่งที่เขาเจอไม่ได้จะบอกทุกคนว่าใช้โหราศาสตร์ให้ใช้ให้เป็นแล้วชีวิตจะดีอย่าไปงมงายกับมันว่าอุ้ยวันนี้ราศีนั้นจะรวยราศีนั้นจะไม่ดีไม่มีใครเขาอยากรู้หรอกว่ามันจะไม่ดีจริงปะแต่อย่างหนึ่งก็คืออยากจะเตือนทุกคนว่าลัคนาราศีที่เราฟังกันตามคลิปอะไรต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นแค่ส่วนใหญ่มันไม่ใช่เราทั้งหมดฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายอยู่ที่ตัวเราเลือกทำนะคะประมาณนั้นคุณกำลังอยู่กับนัดหมอใจพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปรักษาใจพัฒนาชีวิตสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนด้วยโหราศาสตร์พัฒนาใจ